ขอเรียนเชิญคุณรัชพลมหาธโนปภากรผู้จัดการทั่วไปโรงพยาบาลสาขาเชียงรายขอเรียนเชิญค่ะThank you.
ีกเพลงนึงครับผมต้องช่วยร้องนะครับเพลงนี้เพราะว่าเจ็บคอเหมือนกันพอถึงโตมองทางด้านนี้เขาก็กรี๊ด
มองไปด้านนี้เขาก็กรี๊ดมองไปข้างบนเขาก็กรี๊ดพี่อยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ขอมองไปใกล้ๆนี้เรียกว่าอะไรทั้งร็อกป่ะครับอย่างวันนี้เราจะย้อนยุคไปเป็นยุค80ก็จะมีทั้งดิสโก้สไตล์ดิสโก้สไตล์ฮิปฮอปมีที่มาเป็นฮิปฮอปเลยอันนี้มาเป็นทั้งร็อกเป็นทั้งร็อกเลยใส่กับสีดำแล้วก็ใส่เครื่องประดับอะไรเงี้ยครับผมมันสไตล์ทั้งร็อกซึ่งจริงๆแล้วทั้งร็อกเนี่ยอาจจะเท่อาจจะดูดังนะครับแต่จริงข้างในเนี่ยเป็นคนอบอุ่นนะครับด้วยจากนะแต่เท่าที่อยู่ใกล้ๆก็รู้สึกได้นะคะว่าความเป็นทั้งร็อกนะก็ยังปิดบังความแบบว่าอบอุ่นนะคะความเย้ายวนไม่ได้จริงๆถ้าอยู่ใกล้ๆสังเกตไหมคะว่าน้องจะถอยออกไปเรื่อยๆนะคะพยายามจะชิงเข้าไปเรื่อยๆต้องชิงเข้าไปเรื่อยๆแล้วชิงเข้าไปเรื่อยๆไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้ามเข้าใกล้เลยอาจจะดูเป็นคนอบอุ่นแต่ว่าเข้าใกล้กันไปจะดูแบบร้อนแรงร้อนตัวหนึ่งแล้วก็เสื้อยืดธรรมดาเลยแต่ว่าจะเน้นไปทางเครื่องประดับครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งหูหรือว่าข้อมือแหวนหรือว่าอะไรเงี้ยครับแว่นบ้างหรือว่าบางทีถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเบาไปเนี่ยก็จะใส่แจ็คเก็ตทีแบบนี้ทับอีกทีหนึ่งจะได้แบบดูเท่ดูมีอะไรขึ้นมาแล้วผมก็จะชอบสีดำมากก็จะชอบยีนสีดำมากๆแล้วก็ยีนสีปกติเนี่ยสีเข้มแบบนี้ครับชอบมากอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ที่ชอบเลยที่ใส่ขึ้นมาบนเวทีใช่ครับก็จะเป็นสีดำแบบนี้กับเสื้อยีนปกติเนี่ยก็จะชอบเสื้อข้างในอะไรนะคะขอดูบ้างได้ไหมคะเฮ้ยได้ตลอดเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าได้รู้เคล็ดลับไปแล้วดังนั้นในการเลือกยีนอยากจะใส่ยังไงให้เหมือนน้องสิงโตก็รู้กันไปแล้วยีนตัวปดขาดเขาสีดำอะไรยังไงก็รู้กันไปแล้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีเต็มอีกตลอดทั้งวันโดยเฉพาะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับโปรโมชั่นยีน2019ที่มามอบให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายนะคะแต่นะคะอันนี้ลองแตะก่อนใช่ไหมคะเราต้องนั่งไหมคะหรือว่ายังไงคะเราต้องนั่งแทนพี่เดียวโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้ว1 2 3
คะไปสร้างแรงบันดาลใจในการที่จะแต่งตัวในสไตล์แบบที่น้องสิงโตเป็นก็ได้นะคะก็คือสิงโตบอกแล้วว่าชอบที่เป็นแบล็คกีโอเคเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวได้ถ่ายรูปอย่างแน่นอนOkay.